ปืนที่เคยอยากได้ตอนที่1 Walther P99 อันว่าปืนที่เคยอยากได้ของผมนี่ก็หมายความว่าปัจจุบันนี้ไม่อยากได้แล้วนะครับเรื่องของอาวุธปืนนี่นอกจากจะต้องดูแลเขาให้ปลอดภัยแล้วปัจจุบันยังมีการควบคุมเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆใครมีมากนักเดี๋ยวก็จะโดนยึดไปซะอีกปืนบางรุ่นนั้นถึงแม้จะชอบแต่ไม่อยากได้ก็มีนะครับและในขณะเดียวกันปืนบางรุ่นแม้จะดีแต่ไม่ชอบก็มีเรียกว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเลยทีเดียวผมประเดิมเรื่องของปืนที่เคยอยากได้กระบอกแรกเจ้า Walther P99 Walther เป็นบริษัทผลิตปืนเก่าแก่ของเยอรมนีผลิตปืนที่มีคุณภาพและมีความคงทนแข็งแรงตามแบบฉบับเยอรมนีและมักจะมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมออย่าง P99 นี้เป็นโครงโพลิเมอร์ระบบเข็มพุ่งแต่มีปุ่มบนท้ายสไลด์สำหรับกดลดเข็มได้ด้วยเมื่อมีการดึงสไลด์ขึ้นเข็มแทงชนวนแล้วหากยังไม่ยิงสามารถที่จะกดลดเข็มแทงชนวนเพื่อความปลอดภัยได้จำนวนกระสุนที่บรรจุในซองกระสุนก็สามารถบรรจุได้มากถึง17นัดนับเป็นปืนขนาด9มิลลิเมตรที่บรรจุกระสุนได้มากในขณะที่ขนาดของตัวปืนเกือบจะเป็นขนาดคอมแพคอยู่แล้วแม้แต่พระเอกเจมส์บอนด์ในหลายๆภาคก็ยังใช้ปืนรุ่นนี้แต่น่าเสียดายที่พี่บอนด์เสียทีสาวคนหนึ่งที่เป็น MI6 ด้วยกันแอบเอากระสุนออกจนหมดซองกระสุนพี่แกยังไม่รู้เลยว่าน้ำหนักมันเบาไปตั้งเยอะอันนี้เสียชื่อพี่บอนด์แต่ในภาพยนตร์อีกตอนหนึ่งพี่บอนด์กลัวจะเสียเหลี่ยมเลยต้องตรวจปืนซะก่อนว่ายังมีกระสุนอยู่เต็มและค่อยไปลุยกับผู้ร้ายอีก 2-3 อย่างที่ผมเห็นว่า P99 ทำได้ดีอย่างแรกคือปุ่มสำหรับถอดสไลด์ทำเป็นแป้นสี่เหลี่ยมค่อนข้างใหญ่ต่อมาคือลักษณะของไกปืนเป็นแบบธรรมดาไม่เป็นลิ้นกระเดืองกระดกอะไรทั้งนั้นคนโบราณก็ชอบอย่างนี้ครับการปลดซองกระสุนก็เช่นกันทำเป็นปีกเล็กๆอยู่2ด้านของกรงไกใช้วิธีกดลงด้านล่างทั้ง2ข้างไม่ใช่การกดให้จมลงไปในตัวปืนเหมือนทั่วๆไปปุ่มปลดซองกระสุนแบบกดจมลงในตัวปืนนั้นหากมีความสูงมากเกินไปเพียงนิดเดียวหรือสปริงอ่อนไปหน่อยปุ่มปลดซองกระสุนอาจถูกกดโดยไม่ตั้งใจทำให้ซองกระสุนขยับออกจากที่ได้แต่ถ้าเป็นแบบ P99 นี้โอกาสที่จะเกิดก็เป็นไปได้ยากและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวโดยทั่วไปของ Walther P99 ท่านผู้ชมท่านใดมีปืนที่เคยอยากได้กระบอกใดก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับส่วนผมก็จะได้นำเอาปืนที่เคยอยากได้กระบอกอื่นมาแนะนำกันอีกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ